มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเป็นโต้นะครับมาเล่นเนื้อเรื่องต่อละจะรีบเล่นให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะครับถ้าคลิปมันเริ่มยาวเช่นประมาณถ้าเล่นไปสักชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเนี้ยผมอาจจะตัดเป็นพาร์ทนะอย่างที่เข้าใจกันในทุกรอบเนาะที่ผมมาเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยมาไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นเลยคือต้องบอกก่อนว่าผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแผนที่เนี่ยมันจะมี2โซนนะตอนนี้ที่ผมเล่นไปแล้วก็โซนแรกเนี่ยมันจะมีพวกพัซเซิลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยถ้าผมเล่นไม่ครบก็ขออภัยด้วยนะคือผมจะพยายามเน้นเนื้อเรื่องก่อนแต่ว่าถ้าพัซเซิลไหนผมเดินผ่านแล้วเล่นได้ก็จะเล่นเลยแต่ว่าเฮ้ยถ้ามันติดว่าต้องไปเก็บนู่นต้องไปเก็บนี่ก่อนต้องไปปลดล็อกตรงนู้นตรงนี้ตรงก่อนอะไรเงี้ยคือก็บอกตามตรงว่าขอข้ามไปก่อนผมจะพยายามเน้นเนื้อเรื่องก่อนนะประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีอันนี้อยู่ไอ้น้องลิงเนี่ยซึ่งมีกล่องอยู่ผมไม่รู้ว่าคุณว่าให้ซ่อนแอบมั้งผมมาอ่านไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นนะครับกะว่าจะมาเล่นพร้อมทุกคนจะแหละนะมากันเลยมาเล่นซ่อนหากับฉันไหมจะเอาใหม่กดยินดีเข้าร่วมงั้นก็เริ่มกันเลยคุณปิดตาแล้วเริ่มนับซ่อนแถวนี้นับถึงร้อยพี่สาวจะเริ่มมาหาได้เลยนะแต่ว่าฉันจะปลอมตัวอ่านไม่ทันปลอมตัวอันนี้ไงถังขยะปะอันล่างหรืออันบนวะผมจำไม่ได้อันนี้ปะโอเคผมลืมไงเมื่อกี้ลืมจำโอเคเย่ขอบคุณน้องอ่ะทีนี้เราไปตามเนื้อเรื่องเควสดีกว่าเนาะผมไม่แน่ใจว่าไอ้ปืนฟองสบู่เนี่ยมันได้ตอนไหนเนี่ยปืนยิงฟองสบู่เวทมนต์ซึ่งผมยังไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตข้ามไปก่อนกันเนาะอ่ะทีนี้ไปเควสดีกว่าอันนี้คือเดี๋ยวนะเฮ้ยขอโทษทีคือผมยังไม่ชินปุ่มคือปุ่มในนี้เนี่ยมันมึนงงมากเลยอันนี้มันไซต์ก่อสร้างนี่หว่าเราต้องวาร์ปไปแมปนี้แล้วก็มาตรงนี้ใช่มั้ยครับคือผมใช้จอยเล่นมันเลยจะงงนิดนึงนะอ่ะเด็กหนุ่มที่อ่อนแอว่ะไหนดูสิอย่ามาป้วนเปี้ยนแถวนี้เลยโอเคพูดเหมือนเดิมทุกคนฝนตกบ่อยมากเลยช่วงนี้คือถ้าเสียงมันไม่โอเคมีเสียงกบร้องเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมทำอะไรไม่ได้ ผมขอโทษด้วยผมบอกล่วงหน้าเลยว่าแม่งจะไม่ต้องมีเสียงกบร้องเข้าไปแน่นอนนะเห็นแล้วใช่ไหมลูกตุ้มแต่ว่าเข้าไปไม่ได้เฮ้ยคิดจะทำอะไรกันอะโอเคประตูล็อกแน่นหนาเนาะเราไปคุยกับหมอนี่ก่อนเขตโรงงานคนนอกห้ามเข้าเจ้านายของพวกเราให้เราเอามาของเขาไม่ได้บอกพวกนายก่อนเหรอองั้นเหรออาจจะบอกแล้วมั้งแต่เราเป็นลูกแค่ลูกจ้างชั่วคราวเอาเถอะถ้าพวกคุณต้องการกุญแจก็ไปถามทางนั้นเอาคนดูแลโกดังก็เป็นคนดูแลป่าผืนนั้นด้วยเขาน่าจะมีกุญแจทั้งวันนี้มือโอเคเราไปถามครับขอบใจนะคุณนี่โกหกตาไม่กลับหิบเลยนะชมกันเกินไปแล้วไปกันเถอะไปหาคนดูแลโกดังคงต้องขอให้คุณแสดงความสามารถอีกฮะอยู่ไหนวะข้างบนอะขอแว่นหน่อยนะอุ้ยโอเคโอ้โหมันไม่ให้แวะเลยว่ะนี่แฟนคลับของปรมาจารย์การ์ตูนอะไรวะอย่าได้เลยเซ็นปรมาจารย์ด้านการ์ตูนจังเลยใครวะเอาเป็นว่าไปก่อนโหอะไรเนี่ยมีแต่ต้นไม้เดินได้เหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะมีหมอกหนาทึบมาขั้นข้างหน้าภูเขากับป่าพวกนี้มาได้ไงเนี่ยแต่มีบางอย่างผิดปกติหมอกพวกนี้เหมือนคลื่นเวทมนต์โอ้หรือว่าหมอกที่นี่จะเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในโซไกกันนะถึงจะไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่คนคนนั้นพาเรามาที่นี่แต่ฉันรู้สึกว่าเราอยากเข้าไปข้างในดีกว่านะหรือว่าพวกเราถูกหลอกแล้วถ้าอย่างนั้นเรากลับไปถามเขาให้ชัดเจนเลยดีไหมแง่อยู่แล้วไปเถอะไปถามเจ้าหมอนั่นให้รู้ว่าทำไมถึงหลอกเรามาที่นี่โอเคกลับไปที่เดิมเธอดูนั่นเอ้ยใช่ไอ้หมอนั่นหรือเปล่าน่ะมีคนมาหาชนิดนี้จริงๆด้วยจะไม่ให้ใครเข้าใกล้โกดังต้องเรียกเอากุญแจไปซ่อนตามเข้าไ
โอ้โดนเจอตัวแล้วหนีเร็วหุ่นยนต์ไม่พิทักษ์ขัดขวางพวกนั้นไว้หากเผชิญหุ่นคุณจะถูกโจมตีจนต้องล่าถอยลองหาวิธีอ้อมโอเคแต่ด้านขวาเพื่อรีเซ็ตอ้อมยังไงวะน่ะตามยังไงอ่ะไหนลองชนเนื้อเนาะดันเอ๊ะอ๋อโอเคแต่ถ้าโดนชนบีบอย่างนี้เป็นไงอ๋อมันจะให้เราถอยหลังเข้าใจละพัดเซิร์ฟหมดทุกคนน่าจะไม่ยากป่ะได้ละแวะด้วยนี่แหละเย่เดี๋ยวนะต้องคิดก่อนเอาไอ้นี้ดันไปนู่นได้โอเคอันนี้ดันได้แล้วก็อันนี้ดันได้ผมพลาดแล้ววะผมพลาดวะไม่นะเอาใหม่โอ้ชิตมันรีไกลเลยปะวะโอเคเราแค่รีแค่ตรงนี้โอเคถือว่าไม่ไกลถือว่าไม่ไกลอ่ะเอานี้ดันออกไปไกลๆก่อนชืบชืบชืบแล้วก็อันนี้ดันไปเลยเพราะว่ามันไม่นี่แล้วทีนี้เนี่ยผมว่าต้องดันอันนี้ก่อนแล้วก็ดันนี้ป่ะแล้วก็อันนี้ได้ละโอเคจับได้แล้วอย่าทำฉันเลยฉันยอมรับผิดแล้วพูดบ้าอะไรยังไม่ได้แตะนายเลยฉันผิดเองที่โกงของพวกคุณกุญแจอยู่นี่เอาไปเลยนี่อย่ายกกุญแจกระทันแบบนี้สินี่หยุดนะตบตาเก่งชะมัดเจ้าหมอนี่เจ้าเล่ห์จริงๆเอาเป็นว่าเราได้กุญแจมาแล้วตอนนี้คงเปิดโรงงานได้แล้วไปกันเถอะกัปตันเอ๊ะโอเคซ่อมบันไดเนาะชวแล้วก็อันนี้คือโรงงานทำไมเหมือนร้านคาเฟ่จังวะ โอ้อ่าฮะอันนี้อะไรน่าสนใจนาฬิกาลูกตุ้มที่ประณีตนี่ประณีตประณีตจริงๆแต่เวลาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะดูสิเข็มนาฬิกามันเดินช้ากว่านาฬิกาทั่วไปนาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงหน้าเดิมทีลูกตุ้มมันควรจะแกว่งไปมาแต่เหมือนมีแรงบางอย่างควบคุมไว้การแกว่งซ้ายขวาของมันเลยดูช้าลงนาฬิกาลูกตุ้มนี่จะเดินช้าแค่ในตอนกลางคืนพอถึงตอนกลางวันมันจะแกว่งเร็วมากเลยสำหรับกลางวันเป็นกลางคืนในช่วงพริบตาข้ามคืนยาวนานแบบนี้เนี่ยแบบในตอนนี้เนี่ยถูกกำหนดตามเวลาที่แสดงบนหน้าบัตรนาฬิกาลูกตุ้มหรอไม่เร็วนี่เขาจะได้เร็วดีข้อมูลแค่นี้แต่คุณก็เดาได้ว่าฉันกำลังจะพูดอะไรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนาฬิกาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจในเรื่องเวลาแต่ในเมืองโซไกเนี่ยนาฬิกาลูกตุ้มเป็นตัวกำหนดเวลานี่คือความหมายของนาฬิกาลูกตุ้มที่ควบคุมการวนลูปในเมืองโซไกเมื่อเข็มของนาฬิกาลูกตุ้มชี้ไปที่6นาฬิกาเป็นครั้งที่2การวนลูปของวันนั้นก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้งเข็มลูกตุ้มชี้ไปที่2ไปเลขเลข6เป็นครั้งที่2โอเคโอ้สำหรับคนที่รู้ตัวว่ากำลังจะวนลูปเนี่ยการใช้ชีวิตซ้ำไปซ้ำมาทุกวันแบบนี้คงจะน่าเบื่อน่าดูก็ใช่น่ะสิเพราะงั้นฉันก็เลยพยายามทำลายการวนลูปนี้แต่น่าเสียดายตอนแรกฉันก็เป็นเหมือนพวกเธอที่พยายามบอกทุกคนว่าพวกเราใช้ชีวิตอยู่ในการวนลูปแต่เมื่อกี้พวกเธอก็เห็นผลลัพธ์แล้วสินะทั้งที่บอกเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคยตะโกนบอกคนข้างถนนหรือแจกใบปลิวอย่างบ้าคลั่งฉันลองมาหมดแล้วแต่พอทุกอย่างเริ่มต้นใหม่มันก็เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนความพยายามของฉันมันไม่เคยมีอยู่จริงอ่ะฉันเคยเห็นฮิเมโกะตอนโมโหตอนระวังตัวตอนแกล้งฉันแล้วก็ตอนที่เมาจนพูดไปเรื่อยบนดาดฟ้าแต่ฮิเมโกะที่ดูโดดเดี่ยวแบบนี้เนี่ยไม่เคยมีในความทรงจำของฉันเลยฉันเคยพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามไล่ตามความไล่ตามอยู่ซ้ำๆแต่ศพกนาฏกรรมก็มาอยู่ตรงหน้าฉันตลอดจากไม่พอใจกลายเป็นผิดหวังศพกนาฏกรรมที่วนซ้ำๆไม่รู้จบนี้ก็มันคือการวนลูปชิ้นหนึ่งไม่ใช่หรอฮิเมโกะมีอะไรหรอ
ไม่มีอะไรแล้วยังไงต่อเรื่องลูกตุ้มนี้เธอคิดว่ายังไงหลังจากที่จะรู้ว่านาฬิกาลูกตุ้มเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการวนลูปในเมืองโซไกเนี่ยฉันก็พยายามหาวิธีหยุดมันแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งหลังจากพยายามอยู่หลายครั้งเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาอยู่ตรงหน้าลูกตุ้มนาฬิกาลูกตุ้มจริงๆทุกครั้งที่ฉันเข้าใกล้นาฬิกาลูกตุ้มเพื่อสำรวจมันก็จะมีปีศาจน่ารำคาญโผล่มาขัดขวางฉันเหมือนกับพวกสตอกเกอร์ที่ตามเกาะแกะไม่หยุดนั่นสิพวกที่คอยตามเกาะแกะไม่หยุดนี่ไม่เหมาะกับเธอจริงๆแล้วคุณมีคนดีๆที่เหมาะสมกับฉันแนะนำให้รู้จักบ้างไหมอุ๊ยแล้วจะเรื่องทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วช่วยแนะนำคนดีๆให้ฉันสักคนได้ไหมไม่รู้ว่าเพราะอะไรจู่ๆฉันก็นึกถึงประโยคที่ฮิเมโกะเคยพูดขึ้นมาโอ้ my god ในค่ำคืนฤดูร้อนที่เบียร์และสายลมยามเย็นประทะกันฉันคิดว่าฮิเมโกะแค่พูดติดตลกเพราะเล่าเข้าปากแต่ไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดถึงวันพรุ่งนี้ที่ไม่มีวันมาถึงตึงอ่ะแม่งเอ้ยเฮ้ยๆทำไมถึงเงียบไปล่ะคงไม่ใช่ไม่ได้คิดว่าการหาคนดีๆให้ฉันสักคนเนี่ยมันยากใช่ไหมเปล่าไว้ทำภารกิจเสร็จเธออยากได้แบบไหนก็บอกมาได้เลยคุณจริงจังกับคำพูดติดตลกของฉันขนาดนี้เลยเหรอแต่คุณอย่าจับคู่ฉันกับคนในเมืองโซไกที่ความทรงจำถูกรีเซ็ตตลอดเวลาเลยนะไม่งั้นฉันคงต้องแนะนำตัวใหม่ทุกวันพอยไม่กบพูดติดตลกขึ้นมาอารมณ์ของฉันก็เริ่มผ่อนคลายถึงฉันจะไม่รู้ไม่อยู่ในความทรงจำของเธอแล้วแต่ฉันยังหวังว่าเธอจะเป็นตำรวจสาวที่กระตือรือร้นและใจดีเหมือนกับตอนที่เจอกันครั้งแรกเรื่องการแก้ไขปัญหาการวนลูปเนี่ยเธอวางใจได้เลยไม่กบยิ่งคนเยอะพลังก็ยิ่งเยอะเรามาถึงนาฬิกาลูกตุ้มอันแรกสำเร็จแล้วฉันเชื่อว่าอีกไม่นานการวนลูปนี้ก็จะถูกทำลายลงใช่แล้วถ้าเทียบกับตอนที่กำลังพยายามเดินตรวจตาอยู่ในเมืองโซไกเนี่ยแล้วต้องถูกปีศาจไล่ล่าอยู่คนเดียวตอนนี้มีพวกเธออยู่ด้วยถือว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยยังมัวช้าๆอยู่เลยเดี๋ยวตอนที่ฉันปีนขึ้นไปบนนาฬิกาลูกตุ้มเนี่ยถ้ามีปีศาจโผล่มาก็ฝากจัดการด้านหลังหน่อยนะไม่สิหรือว่าให้พวกเธอขึ้นไปดีกว่าฉันมีประสบการณ์จัดการปีศาจมานานกว่าพวกเธอนะไม่ต้องลำบากขนาดนั้นหรอกคุณนี่ไม่โก้แจ็คเกอร์ได้เวลาออกลงแล้วโดนปล่อยแสงสีฟ้าตอบรับแล้วบินไปที่ยอดนาฬิกาลูกตุ้มจากนั้นก็เริ่มสแกนพวกเราชะงกหน้าเข้ามาดูที่หน้าจอของโบรนี่เพื่อสังเกตการอย่างระมัดระวังมองไม่ชัดเลยอะโบรนี่ให้มันเข้าไปใกล้หน่อยได้ไหมชัดจะตายโอ้ยเธอคงมองไม่ออกมากกว่าวางใจเถอะนะซีรินเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเอง นี่คือตัวควบคุมการแกว่งและนี่ก็คือสปริงที่จ่ายกำลังให้กับลูกตุ้มฉันจะให้แทร็กเกอร์เข้าไปใกล้ๆเพื่อให้ดูโครงสร้างข้างในของมันเป็นไงชัดไหมเสียงแกรกอะไรวะทันทีที่เสียงดังขึ้นนาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่ตรงหน้าก็หยุดลงทันทีนาฬิกาอันยาวนานนี้จู่ๆก็เริ่มมีแสงสีส้มของเวลาลบค่ำที่ควรจะมีปรากฏขึ้นมาแต่ทันใดนั้นนาฬิกาลูกตุ้มก็หมุนขึ้นอีกครั้งตามจังหวะเอื่อยเฉื่อยของมันแสงอาทิตย์ยามโพลเพลถูกความมืดมิดห่อหุ้มขึ้นอีกครั้งฉันนึกว่าตัวเองตาฝาดไปซะแล้วเมื่อกี้นาฬิกาลูกตุ้มหยุดลงเหรอว้าวซีรินเวทมนต์ของเธอเจ๋งขนาดนี้เชียวเฮ้ hey, รีบพยายามทำให้ลูกการลูกตุ้มทำงานอีกครั้งเร็วเดี๋ยวนะโทษทีเมื่อกี้เมาส์ผมมันเลื่อนไปข้างนอกแม่งก็เลยเด้งหน้าจออ่ะฉันเปล่าซะหน่อยเมื่อกี้ฉันพยายามลองแล้วแต่เวทมนต์ของฉันเนี่ยมันไม่ได้ผลกับในรายการลูกตุ้มแปลกๆนี้เลยฉันมองไปที่หน้าจอโบรนี่พยายามคุ้นคิดว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นดูเหมือนจะมีอุปกรณ์รบกวนที่คล้ายแผงกั้นข้อมูลอยู่นอกกลไกหลักของนาฬิกาลูกตุ้มสัญญาณการสแกนของแทร็กเกอร์เคยส่งผลกับนาฬิกาลูกตุ้มได้ชั่วคราวโอ้ไหนดูหน่อยสิน่าสนใจคิดไม่ถึงว่าของเก่าๆนี้จะมีประโยชน์ด้วยฉันซึ้งน้ำตาแทบไหลเอาล่ะหน้าที่ในการแฮกข้อมูลของนาฬิกาลูกตุ้มก็ฝากคุณด้วยนะคุณโบรนี่ว้าวในสุดเธอก็พูดสักทีคุณโรสแมรี่ฉันนึกว่าซีรินใช้เวทมนต์ทำให้เธอเงียบซะอีกคือก่อนหน้านี้คือลิต้าเงียบตลอดเลยอะตั้งแต่เหมือนเจออะไรเข้าไปอะแล้วก็เขาเงียบไปสักพักนึงเลยเนาะผิดสังเกตมากเลยอะปกติลิต้าจะแบบอย่างน้อยก็คุยเล่นนิดนึงอะแต่อันนี้คือเขาเงียบแบบเงียบหายไปเลยอะน่าสงสัยมากฉันไม่ได้ว่างขนาดนั้นแล้วถ้าฉันใช้เวทมนต์จริงๆเนี่ยก็คงใช้กับเธอไม่ได้ผลหรอกซิลิน
โบรนี่แฮกเข้าไปในนาฬิกาลูกตุ้มต้องใช้เวลานานแค่ไหนใช้เวลาไม่นานฉันคือโบรนี่แฮกเกอร์ผู้เก่งกาจนะแต่ถ้าคุณยอมจ่ายค่าตอบแทนมากกว่านี้อาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะโบรนี่หันมากระพริบตาให้ฉันจากนั้นก็เคาะที่หน้าจอและฮัมเพลงออกมาฉันมองไปรอบๆดูว่ามีสัญญาณของมอนสเตอร์ออกมาโจมตีไหมแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็ดูปกติดีมันสงบจนอย่างมันสงบอย่างเหลือเชื่อฮิมิโกะบอกว่าถ้าในการลุกตุ้มตรวจพบความผิดปกติก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาแม้จะมีโดรนของโบนี่เฝ้าอยู่รอบโรงงานแต่เราก็ยังต้องระวังแต่สิ่งที่ฉันกังวลมากกว่าคือดูเหมือนคุณจะมีเรื่องที่อยากบอกฉันนะเอาวะลิต้าตอนนี้ทำตัวน่าสงสัยมากเลยครับฉันแค่รู้สึกว่าปกติริต้าจะคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดแต่วันนี้เธอค่อนข้างเงียบนะจากที่ฉันเห็นทุกคนทำได้ดีอยู่แล้วตอนนี้กัปตันไม่จำเป็นต้องขอคำแนะนำจากฉันแค่ต้องทำตามหัวใจของตัวเองแต่จะว่าไปตอนนี้เรากำลังรับมือกับปัญหาที่รับมือได้ยากดูเหมือนผู้มาเยือนที่ไร้มารยาทบางคนได้ฝ่าด่านของคุณโบรนี่มาแล้วปีศาจเหรอเสียงปีเท้าวุ่นวายดังขึ้นเป็นลางบอกเหตุฉันหันไปมองนอกหน้าต่างของโรงงานตามสัญชาตญาณท่ามกลางแสงจันทร์มอนสเตอร์ล้อมเราไว้อย่างหนาแน่นมาแล้วเอ้ยโบรนี่หลบหลังฉันเร็วใส่ใจกันจังนะซีรินระหว่างที่ฉันแฮกข้อมูลเนี่ยหน้าที่ในการปกป้องฉันก็ต้องฝากพวกเธอด้วยนะเอาวะเล่นไงอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้รบกวนโบรนี่การแฮกจะล้มเหลวโอเคก็คือต้องรีบไปตบมันเหรอนี่ไงนี่ไงอุ๊ยอ๋อโบรนี่อยู่นั่นมอนมาจากทางนั้นเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปเสร็จแล้วนี่ไงนี่ไงง่ายดีจังเสร็จแล้วโอเคแกรกเอาละเสร็จเรียบร้อยแต่อาจจะแค่ชั่วคราวนะทุกคนไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรแค่นี้ฉันชินแล้วเพราะมันล่าถอยแล้วเพราะนาฬิกาลูกตุ้มเสียหายเหรอดูเหมือนการที่นาฬิกาลูกตุ้มเสียหายทำให้มันไม่จำเป็นต้องคุ้มกันอีกแต่ว่าการวนลูปสิ้นสุดแล้วเหรอฉันมองออกไปนอกหน้าต่างยังคงเป็นยามค่ำคืนและสายหัวในขณะที่ถือนาฬิกาจับเวลาอยู่ในมือเหตุได้ชัดว่าเรายังวนเวียนอยู่ที่เดิมโดยปกติแล้วเมืองโซกายไม่ควรจะมืดนานขนาดนี้โดยปกติแล้วฟังดูเหมือนคุณอยู่ที่นี่มานานแล้วนะกัปตันเอาวะก่อนหน้านี้ฉันอ่านข้อมูลมาเยอะนะฮิเมโกะเธอบอกว่ามีนาฬิกาลูกตุ้ม3เรือนในเมืองโซกายใช่ไหมอ๋อใช่พวกคุณหมายความว่าถ้าเราไม่ทำลายทั้งหมดทั้ง3เรือนเนี่ยการวนลูปก็จะไม่หยุดลงสินะถูกต้องเมื่อกี้ทำการวิเคราะห์แล้วพบว่านาฬิกาลูกตุ้มพวกนี้เชื่อมโยงกันด้วยพลังบางอย่างต่อให้หนึ่งในนั้นถูกทำลายก็ไม่เพียงพอที่หยุดการวนลูปอย่างสมบูรณ์แต่การป้องกัน3ชั้นแบบนี้เนี่ยก็แค่ของเล่นเด็กสำหรับฉันงั้นเราจะรออะไรกันรีบไปจัดการนาฬิกาตุ้มที่เหลือกันเถอะฮิเมโกะรู้ไหมนาฬิกาลูกตุ้มมันอยู่ที่ไหนที่จริงฉันฟังจากเสียงระฆังถึงจะดูว่ามีนาฬิกาลูกตุ้ม3เรือนในเมืองโซไกนาฬิกาลูกตุ้มอีก2เรือนฉันดูทิศคร่าวๆได้ด้วยเสียงตีบอกชั่วโมงทุกครั้งที่ฉันทำคิดจะสืบหาตำแหน่งเนี่ยมอนสเตอร์พวกนั้นจะเข้ามาโจมตีขัดขวางฉันเพราะนาฬิกาลูกตุ้มอีก2เรือนอยู่ไกลจากเส้นทางกิจวัตรของคุณไม่โกรธหรอก็ทำนองนั้นน่ะในการวนลูปของเมืองโซไกถ้าสิ่งต่างๆเบี่ยงเบนไปจากวิถีดั้งเดิมมากก็จะถูกมอนสเตอร์ไล่ล่าเหมือนมันเป็นการแก้ไขแบบนึงเหมือนเป็นตัวแบบคอยคุมระบบอะทุกคนถ้าเป็นแบบนั้นฉันไม่ไปกับพูนดีกว่าอ๋อเขากลัวว่าจะมีมอนสเตอร์ออกมานะถ้าเขาออกจากเส้นทางกิจวัตรประจำวันทำไมล่ะถ้าฉันเบี่ยงเบนไปจากวิถีดั้งเดิมมากเกินไปก็จะเป็นการดึงดูดมอนสเตอร์พวกนั้นระหว่างที่เราไปค้นหานาฬิกาอีก2เรือนเนี่ยการดำรงอยู่ของฉันอาจจะทำให้มอนสเตอร์โผล่มามากขึ้นแต่ถ้าไม่มีคนนำทางการทำลายนาฬิกาลูกตุ้ม04-05ในเมืองโซไกเนี่ยไม่เพียงแต่จะดึงดูดมอนสเตอร์แต่ยังจะสร้างความกังวลใจให้คุณยิ่งไม่โกรธด้วยนะอีกอย่างการรับมือกับมอนสเตอร์พวกนั้นเนี่ยคุณยิ่งไม่โกรธก็น่าจะมีประสบการณ์มากที่สุดในหมู่พวกเรา
ไปด้วยกันเถอะฮิมิโกะการทำลายวัฏจักรคือสิ่งที่เธออยากทำมาตลอดไม่ใช่เหรอสิ่งที่อยากทำมาตลอดเหรอใช่ถ้าไม่ทำลายวัฏจักรนี้คดีก็ยังไม่ไขก็จะเป็นปริศนาตลอดไปสมแล้วที่เป็นตำรวจสาวผู้รับผิดชอบตัวหน้าที่ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วล่ะเอ๊ะฮะทำไมไม่มีอะไรเราไปที่นาฬิกาลูกตุ้มเรือนที่2กันเถอะเอ๊ะอะไรอีกอะปี๊บปี๊บเสียงเตือนจากหน้าจอในมือของโบรดี้ดังขึ้นขัดจังหวะสนทนาเสียงอะไรน่ะโอ้ไม่ต้องกลัวนะซีดินแค่เสียงแจ้งเตือนของโดรนน่ะเจอมอนสเตอร์แล้วเหรอดูเหมือนว่าโปรแกรมจะถูกปิดกั้นขอฉันดูหน่อยนะจัดการไม่ยากแค่ต้องใช้เวลาสักพักถึงจะแก้ปัญหาได้ถ้ามีที่ชาร์จแบตก็จะดีแล้วก็เครื่องดื่มเย็นสักแก้วไหมล่ะใช่เลย อะไรวะเนี่ยบ้านฉันอยู่แถวนี้ถ้าทุกคนไม่รังเกียจไปที่บ้านฉันก่อนดีไหมแบบนั้นน่าจะปลอดภัยที่สุดงั้นรบกวนด้วยนะคุณฮิเมโกะไม่ต้องเกรงใจพวกคุณช่วยฉันมากเกินพอแล้วโบนี่เข้าร่วมทีมอีกครั้งโอเคไปที่บ้านฮิเมโกะอันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะห้องนี้มีปะวะน่าจะตอนนี้น่าจะยังไม่มีอะไรปะจะไม่มีอะไรลองเอาเดินเอาหัวจุ่มอยู่เท่าที่ดูไม่น่ามีอะไรเนาะอ่ะออกดีกว่าบ้านฮิเมโกะอยู่ไหนครับโอ้ใกล้จังเฮ้ยปรมาจารย์การ์ตูนเฮ้ยเราเจอไอ้คนที่มันต้องการอ่านการ์ตูนของปรมาจารย์นี่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันท้องถนนในเมืองโซไกที่เคยเต็มไปด้วยแสงสีบัดนี้ดูโล่งไปถนัดตาแมวและสุนัขจรจัดที่วิ่งผ่านเราไปครั้งคราวทำให้บรรยากาศในยามค่ำคืนเนี่ยยิ่งดูน่ากลัวแมวตัวนั้นมองไม่เห็นเราเหรอตราบใดที่เธอไม่แตะต้องมันมันจะทำซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นบนเส้นทางเดิมตอนแรกก็รู้สึกขนลุกอยู่หรอกแต่ตอนนี้ถ้าฉันรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ฉันจะกระชากคอเสื้อและถามว่าทำให้เมืองโซไกมีสภาพแบบนี้ทำไมวนลูปเดิมตลอดไปฟังดูเหมือนคลิปวิดีโอที่ถูกเล่นซ้ำๆพอลากแถบความคืบหน้าตัวละครก็ถูกกรอไปยังช่วงเวลาที่กำหนดเปรียบเทียบได้น่าสนใจดีนะงั้นในเมืองโซไกแห่งนี้มีใครบางคนคอยลากแถบความคืบหน้าเหมือนกันหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรนี่แต่ดวงตาที่ยิ้มแย้มของริต้ากลับจับจ้องมาที่ฉันราวกับกำลังตั้งคำถามเอ๋ริต้าทำตัวน่าสงสัยไม่หยุดเลยวะคนที่ทำให้เมืองโซไกวนลูปจะใช่หลอดหรือเปล่านะหมายถึงลูน่าเนาะทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยจักรวาลฟอร์อากาศที่วนเวียนอยู่ในวัฏจักรเดิมๆหมายถึงอะไรกันแน่ฉันนึกถึงแสงไฟนีออนบนเพดานไอ้ดาดฟ้าและดวงจันทร์ที่ดูคล้ายกุหลาบในยามค่ำคืนของกลางฤดูร้อนความปรารถนาที่โง่งเขลาจนหน้าปวดใจได้กลายเป็นสิ่งที่ยากจะเข้าใจสำหรับฉันไปแล้วเมียวเอ๊ะระวังหืมฮิมิโกะดึงฉันออกมาจากห้วงคิดห้วงความคิดแมวตัวหนึ่งที่เดินผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจฉันเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่นี่ถ้าสัมผัสแมวตัวนี้ปีศาจจะถูกดึงดูดเข้ามากฎจะทำงานเมื่อเกิดการสัมผัสสินะต้องเดินอีกนานแค่ไหนอ่ะอยู่บนถนนแบบนี้รู้สึกอึดอัดชะมัดเลยอ่ะไม่เป็นไรบ้านฉันอยู่ข้างหน้านี่เองอ่ะเดี๋ยวก่อนโทษทีฉันยังมีเรื่องที่ต้องจัดการรอเดี๋ยวนะขอโทษด้วยจริงจู่ๆฮิเมโกะก็มีท่าทีลุกลนเล่าความนึกอะไรบางอย่างออกเธอวิ่งไปที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งอยู่ไม่ไกลทำให้เราอยู่ข้างหน้าโดยอ้างว่ามีบางอย่างที่ต้องเตรียมผมว่าเขาไม่ได้เก็บห้องเฉยๆเว้ยอาจจะแบบห้องรกอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมฮิเมโกะไม่เป็นไรแค่มีอะไรต้องจัดการนิดหน่อยอะโครมชั้นหนังสือไม่สามารถรับน้ำหนักได้ต่อไปการกระแทกเข้าที่ประตูที่แง้มอยู่ทำให้กองหนังสือและขวดต่างๆล่วงกราวลงมาที่หน้าเรา กะแหละห้องรกจริงๆด้วย ดูดิเลเทสจัดว่าแต่มุมดีจังเลยอ่ะ โอเคต่อเดี๋ยวช่างเถอะเข้ามาได้เลยถ้าถึงกระนั้นเธอก็พยายามที่จะกอบกู้สถานการณ์อย่าดูที่มันรกนักสิแล้วจะให้มองตรงไหนอ่ะ
ฉันพยายามหาที่ที่พอจะยืนได้ในห้องฮิเมโกะโดยพยายามระวังไม่ให้เหยียบกองเอกสารที่กระจัดกระจายอยู่ที่พื้นราวกับทหารที่เดินอยู่บนเขตทุ่นระเบิดมันเหมือนห้องเก็บของมากกว่าห้องที่ใช้อยู่อาศัยนะทุกคนทำตัวตามสบายนะไม่ต้องเกรงใจ ตุบเห็นได้ชัดว่าฮิเมโกะพยายามเก็บกวาดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเละเทะมากเท่านั้นทุกครั้งที่เธอจัดเอกสารกองตัวเสร็จกองที่ถูกจัดการจัดเรียงก่อนหน้าก็จะร่วงถลายลงมาแทบเท้าเธอเหมือนโดมิโนก็คือจัดไปก็เท่านั้นแต่ตอนเนี้ย ไม่รู้เลยว่าตัวเองมีของมากมายขนาดนี้ไม่ต้องห่วงคุณฮิเมโกะเราแค่ต้องรอคุณโบโลนี่ปรับแก้อุปกรณ์ให้เสร็จมีที่หลบภัยแบบนี้เราก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วใช่ไม่ต้องลำบากหรอกฮิเมโกะแฮกเกอร์อัจฉริยะคนนี้เนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวโบโลนี่นั่งลงบนกองหนังสือส่วนลิต้ายืนอยู่ข้างๆฉันด้วยท่าทีที่สง่างามก็ยิ้มออกมาอ่อนโยนอย่างอ่อนโยนให้ฮิเมโกะโอ้ยน่าอายชะมัดอยากดื่มอะไรหน่อยไหมในตู้เย็นมีน้ำส้มแบบที่ไม่มีวันหมดอายุวัดอ๋อก็คือเมืองวนๆลูปป่ะด้วยความที่มันวนลูปมันก็เลยไม่มีวันหมดอายุป่ะใช่เหรอวะได้เหรอวะฉันจะไปหยิบให้นะเอาน้ำแข็งด้วยไหมอะกระป๋องเครื่องดื่มเปล่าหลายใบหล่นเต็มพื้นฮิเมโกะเราจัดการเองก็แล้วกันซีรินดื่มน้ำส้มไหมซีรินดูแลอยู่อ่ะของที่น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ของสำหรับเด็กนะฉันไม่ใช่เด็กซะหน่อยแหวงเลยซีรินซึ่งยืนอยู่หน้ากระดานดำตรงมุมห้องหันกลับมาด้วยความโกรธเพื่อให้เห็นรายละเอียดการสอบสวนที่อยู่บนกระดานนั่นมันเหตุการณ์ดูดเลือดต่อเนื่องในเมืองโซไกเหรอเอาวะเอ๊ะคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยเหรอเพื่อนร่วมงานฉันบอกว่ามันเป็นแค่ข่าวลือน่ะไม่ใช่แค่เคยได้ยินฉันเคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยของเธอด้วยอันนี้คือย้อนไปตอนอดีตเลยเนาะเอาจริงผมจำไม่ได้นะว่าไม่เกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะทุกคนผมขอเบรกแป๊บนึงนะผมขอจิบน้ำแป๊บนึงผมจะกดพอสอ่ะต่อก่อนที่จะมาที่จักรวาลฟองอากาศแห่งนี้ฉันตรวจสอบมาบ้างแล้วมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายตอนกลางคืนเกิดขึ้นหลายแห่งในเมืองโซไกบรรดาเหยื่อต่างก็อ้างว่ามันเกี่ยวข้องกับแวมไพร์ฉันเคยตรวจสอบเรื่องนี้แล้วแต่เป็นแค่คำบอกเล่าแหละยังมีอย่างอื่นนอกจากนี้ไหมคำบอกเล่าอ่ะหรือว่าเหตุการณ์ดูดเลือดต่อเนื่องจะไม่เคยเกิดขึ้นในจักรวาลฟองอากาศที่วนลูปแห่งนี้ถ้างั้นหล่อนสรุปมันจะเกี่ยวกับลูน่าไหมวะเนี่ยฉันก็ไม่รู้อะไรนอกเหนือจากนี้แล้วล่ะฉันจะไม่รู้ได้ยังไงฉันรู้จักเด็กสาวผู้อ่อนโยนอ่อนแออยู่ในตรอกเคี้ยวที่อยู่ใต้ริมฝีปากสัมผัสที่เย็นเยือกที่สิ้นหวังที่ลำคอจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่จะเป็นจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งด้วยหรือเปล่านะแต่ฉันไม่ได้พูดอะไรท่ามกลางความเงียบเนี่ยริต้ายิ้มออกมาแบบในแบบที่สังเกตได้ยากริต้าเธอเดลูน่าจ้างมาใช่ไหมเนี่ยผมว่าริต้านี่คือลูน่าเขาแบบสั่งให้มาแอบติดตามป่ะวะทุกคนติดตามเราอ่ะแบบว่าเอ้ยฝากดูแลไอ้กัปตันคนนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยงี้ป่ะวะน่าเสียดายจังนึกว่าคุณจะมีเบาะแสมากกว่านี้อันที่จริงฉันเชื่อมาตลอดว่าปีศาจในโซไกมีความเกี่ยวข้องกับแวมไพร์แต่ทุกคนกลับเมินเฉยต่ออาการปรากฏตัวของปีศาจว่ากันว่าฉันต่างหากเป็นตัวประหลาดจะว่าไปว่าเธอเชื่อเรื่องแวมไพร์ไหมจะไม่เชื่อก็ไม่ได้นะ แวมไพร์มีจริงแง่อยู่แล้วเด็กที่ผมเหมือนหูแมวคนนี้ยังเป็นสาวน้อยเวทมนต์ได้เลยคือก็ทำงานไปด้วยแล้วก็แซะคนอื่นไปด้วยเนาะโบนี่เธอเรียกตัวเองว่าแฮกเกอร์อัจฉริยะไม่ใช่ไงยังซ่อมไม่เสร็จอีกเหรอไม่ต้องมาแขวะกูเลยนะใกล้เสร็จแล้วระหว่างนี้ก็ยืดเส้นยืดสายไม่ก็คุยเรื่องแวมไพร์กันไปก่อนนะเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่เข้าใจที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ตัวเองแหละแต่ไม่มีอะไรแน่นอนก็เหมือนกับที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีโลกที่วนลูปไม่สิ้นสุดและตอนนี้เราก็มาอยู่ในนั้นแล้วใช่ถ้าเมื่อก่อนมีคนบอกว่าฉันอยู่ในวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุดฉันก็คงคิดว่าเขาบ้าแน่ๆนี่แหละเหตุผลที่คนอื่นชอบมองฉันแปลกๆเวลาฉันพูดว่าวนลูป
สำหรับเรื่องของคดีจากข้อมูลที่มีตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าฉันแค่กำลังไล่ตามตำนานที่พิสูจน์ไม่ได้แม้จะมีเสียงในหัวฉันคอยบอกว่าแวมไพร์มีอยู่จริงแต่ฉันต้องหยุดมันก่อนที่สิ่งต่างๆจะเลวร้ายไปกว่านี้การตั้งตัวเป็นศาลเตี้ยต้องมีหลักฐานแต่ฉันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยว่าแวมไพร์มีอยู่จริงพวกมันอันตรายและฉันต้องสืบให้ดูความจริงคุณคิดว่าฉันหมกมุ่นอยู่กับทฤษฎีบ้าๆของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกในเมื่อตัดสินใจแล้วก็ยืนหยัดให้ถึงที่สุดเถอะขอบคุณนะน่าเสียดายที่เจ้านายและเพื่อนร่วมงานฉันไม่คิดแบบนั้นพวกเขาคิดแค่ว่าฉันจินตนาการไปเองฉันถูกลดตำแหน่งและถูกส่งไปทำงานที่น่าเบื่อแถมยังต้องมาคอยตามล้างตามเช็ดเรื่องต่างๆให้เจ้านายด้วยเขาบอกว่าถ้าฉันงานยุ่งก็จะไม่มีเวลาคิดเรื่องไร้สาระปัญหาในที่ทำงานทำให้ชีวิตเธอยุ่งเหยิงไปด้วยนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมบ้านหลังนี้ไม่โกะถึงได้แตกต่างจากที่ฉันจำได้อ่าฮะเหมือนกับว่าพอเขารู้ว่าตัวเองวนลูปอ่ะชีวิตเขาก็เลยเปลี่ยนเว้ยมันก็เลยเดิมนะเพราะฉะนั้นฉันก็เลยลาออกจากงานลืมบอกไปวันที่ฉันวนลูปคือวันที่ฉันลาออกวันที่ฉันวนลูปก็คือวันที่ฉันลาออกฮะฉันตบหน้าเจ้านายแล้วตะคอกใส่หน้าเขาว่าหาคนอื่นมาตามล้างตามเช็ดแทนก็แล้วกันลาก่อนแล้วก็เดินออกตรงประตูไปงั้นเธอก็ได้ตบหน้าเจ้านายทุกวันแล้ววันต่อมาเขาก็จะจำอะไรไม่ได้เลยเหรอ ใช่ประมาณนั้นแหละว้าวสวรรค์ชัดๆแม่งเลยไม่จะไม่คิดอย่างนั้นนะฉันหมายความว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันทำแบบเดียวกัน ถ้าโลกนี้วนลูปเรื่อยๆการสืบสวนเธอก็จะไม่มีความคืบหน้าหรอสิไม่ต้องห่วงนะฮิเมโกะบางทีเราอาจจะปลดปล่อยเมอร์โซกายจากวัฏจักรนี้ได้เราทำสำเร็จไปตั้งครึ่งหนึ่งในสามแล้วคืบหน้าไปมากเลยฉันเชื่อคุณนะกัปตันเมื่อทุกอย่างจบลงฉันจะพาเธอไปที่สถานที่พิเศษแล้วเราไปดื่มด้วยกันวิวตอนกลางคืนของที่นั่นสวยมากแล้วเธอจะได้ดื่มค็อกเทลสูตรพิเศษของโรนี่ด้วย ถ้าฉันยังไม่เลิกเล่าจะต้องเยี่ยมมากแน่ๆเลิกเล่าแล้วเหรอกัปตันยังงงเลยอะดูดิเธอเลิกดื่มแล้วเหรอดื่มเหมือนคุณจะรู้ว่าฉันเป็นนักดื่มตัวยงนะคุณนี่เป็นคนลึกลับจริงๆฉันเลิกดื่มมานานแล้วแอลกอฮอล์ทำให้ฉันสติไม่อยู่กับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วฉันจำเป็นต้องมีสติในที่ที่ยุ่งเหยิงแบบนี้อืมคือเขาเปลี่ยนไปเลยเนาะขอโทษทีฉันว่าแต่ฉันจะปฏิเสธคุณได้ยังไงไม่สมกับเป็นสุภาพสตรีเลยในเมื่อทุกอย่างจบลงเราจะไปที่ที่คุณบอกเราเลี้ยงแค่สักแก้วนะทำไมมันดูปักธงอย่างนี้ไม่รู้วะทุกคนผมกลัวแล้ววะผมเริ่มกลัวแล้วอะคือต่อให้นี่มันไม่ใช่จักรวาลหลักก็เถอะแต่แบบแม่งเลยคือสัญญากับคนคนหนึ่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวจบเรื่องแล้วเราจะไปดื่มกันนะแม่งโคตรน่ากลัวเลยอะเหมือนปักธงอะได้เลยไม่มีปัญหาหมดเวลาพักแล้วไปเถอะคุณนี่ไม่โกะเราไปที่นาฬิกาลูกตุ้มเรือที่2กันโอเคหนึ่งนะทุกคนขอจิบน้ำหน่อยคือพอมันพูดรัวๆอย่างเงี้ยผมเลยต้องแวะจิบน้ำบ่อยมากเว้ยเพราะว่าเวลาผมพูดไม่หยุดอ่ะคือผมจะไม่ค่อยมีจังหวะหยุดไงถ้ามันคอนี่แบบว่ามันจะเริ่มเหนียวขึ้นเรื่อยๆเว้ยอารมณ์แบบอุ๊ยอะไรอ่ะรั้วที่ล้อมอยู่หายไปแล้วแต่ยังคงมีกำแพงอยู่ยังดีที่เสาไม่ได้หายแล้วใช้เป็นตัวตัดสินโอเคโอเคมันล่องหนเนาะอยากไปหากล่องจังเลยอ่ะไปไงวะนี่ไหน ผมแค่รู้สึกว่าอยากไปตรงนู้นอ่ะแต่ว่า
ไม่รู้ว่ามันให้ไปหรือยังแวะลงเฮ้ยทำไมมันเลี้ยวลงไม่ได้เลยวะจึ๊บจึ๊บเอ้าเอ๊ะออกมาได้แล้วโอเคเอ๊ะทำไมตอนนี้ถึงมองเห็นล่ะอุ๊ยใครอะโรเมโอมีจูเลียด้วยป่ะเนี่ยเฮ้ยเปิดเสากันพอดีได้ยินมาว่าบนยอดเขามีดอกไม้ที่สวยงามดอกหนึ่งไม่รู้จะเด็ดมันได้ยังไงโอเคว่าเราตามที่ไม่กบมาอย่างที่รกร้างชานเมืองซึ่งมีบ้านร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวฮิเมโกะแน่ใจว่าจะเป็นที่นี่เหรอดูเหมือนไม่มีใครอยู่เลยนะไม่ผิดแน่ทุกครั้งที่นาฬิกาบอกเวลาฉันจะได้ยินเสียงจากตรงนี้ตึกนี้ดูเหมือนเป็นห้องเก็บวายใต้ดินฉันเดาไม่ผิดด้านล่างน่าจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะห้องเก็บวายเหรอนึกออกแล้วที่นี่น่าจะเป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโซไกสวนดอกไม้ไม่ใช่ห้องเก็บวายเหรอดอกไม้ก็หมักวายได้นะวายที่พวกเขาดื่มกันก็กลายมาจากดอกไม้ที่อยู่แต่ละบ้านปลูกกันเองเท่าแก่หมักสุรากุหลาบแดงได้เลิศรสมากแล้วยังมีดอกสุราดอกมะพร้าวรสชาติหอมหวานเปรี้ยวสดชื่นมีกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆด้วยเปรี้ยวปากเลยว่ะแม่งทุกคนผมไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์มาสักพักใหญ่ๆแล้วอะคือตั้งแต่ทำ YouTube จริงจังอะผมไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยเว้ยแม่งพอทำ YouTube จริงจังแล้วแบบกลายเป็นว่าติดบ้านเนี่ยแม่งอะโทษทีอย่าแวะไปต่อนะขอโทษทีไม่ได้แตะแอลกอฮอล์ตั้งนานพอพูดถึงเรื่องวายก็เลยเสียมารยาทไปหน่อยอย่าสนใจฉันเลยคุณนี้ไม่เกาะช่างน่ารักจริงๆกลับเข้าเรื่องเถอะจากเสียงระฆังที่ได้ยินก่อนหน้านี้เนี่ยฉันว่าลูกตุ้มนาฬิกาเรือนที่2น่าอยู่ใต้ดินนี่แหละเราไปหากันเถอะโอเคหายังไงวะมันมีทางเข้ามาอยู่ตรงนี้จริงเหรอมีคนอยู่ตรงนั้นไปลองไปถามดูแล้วกันโอเคถ้าไม่ถามก็คือมันจะไม่ออกมาใช่ไหมทางเข้าเนี่ยเอานะขอให้ผมจิบน้ำอีกรอบ ไม่ทราบว่าพวกเธอเป็นใครมาเดินลับล่อๆอยู่หน้าห้องเก็บวายของคุณปู่ทำไมฉันชื่อโรเมโอผู้คุ้มกันของตระกูลจะไล่พวกเธอออกไปขอโทษทีเราไม่ได้มีเจตนาร้ายไม่ได้มีเจตนาร้ายๆเราแค่กำลังหาของอยู่ละหาเจอแล้วจะไปทันทีหาของเหรอไม่นานมานี้ฉันเพิ่งเก็บห้องเก็บวายไปตั้งใจจะปรับปรุงใหม่หาอะไรกันอยู่อ่ะจัดห้องเก็บวายเหรอถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชายคุณเคยเห็นของที่คล้ายๆกับนาฬิกาลูกตุ้มไหมอ๋อไอ้นั่นน่ะเหรอเคยเห็นสิฉันยังแปลกใจอยู่เลยว่าดูเหมือนมันจะราคาแพงมากแต่มันไม่อยู่ในรายการที่คุณปู่สั่งให้ขายได้ดีจังเลยคุณชายงั้นนั่นคงจะเป็นของที่เราตามหาอยู่ช่วยพาเราไปที่นั่นได้ไหมคงจะไม่ได้หรอกในเมื่อมันเป็นของที่อยู่ใต้ห้องเก็บวายของเรามันควรจะเป็นของเราไม่ใช่เหรออ้าวเดี๋ยวก่อนหยุดคุณคงไม่ได้คิดจะให้เราเขียนคำขอเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนหรอกนะฉันไม่ใช่คนร้ายอะไรนักหรอกแต่ถ้าเธอยินดีจะไปเก็บดอกไม้แปลกๆบนภูเขาไม่ให้ฉันฉันก็ยินดีจะแลกกับพวกเธอโอเคไปหาดอกไม้แปลกๆบนภูเขาสินะไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะน่าจะต้องอ้อมข้างบนปะไม่ดูเว้ยลองวิ่งดูก่อนกันนะคือถ้าคลิปมันเสียไปอุ้ยแสดงว่าไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้วะทำไมจู่ๆถึงมีต้นไม้มาโผล่ข้างหน้าอ๋อถ้าเหยียบซ้ำมันจะไอ้นี่เว้ยเฮ้ยสนุกดีวะมันใช้สมองดีนะทุกคนฮะโอเคต้องปิดให้หมดโอเคตึ๊ดสวับอันนี้ต้องปิดให้หมดโอเค
ไม่ยากมากนะอุ้ยเจอมอนวะต้องสู้ใช่ไหมเนี่ยดูแล้วยังไงก็ต้องสู้อ่ะก็มาดิโซไก่อสูรทำไมต้องให้ตีดิด้วยวะโอ้ยมีฮิเมโกะด้วยว่ะเฮ้ยวัตซิลินก็อยากเล่นว่ะฮิเมโกะให้อะไรมาวะเดี๋ยวนะลูกเมียอุ้ยอนาด้วยว่ะใส่เต็มจัดขอเล่นหน่อยนะอยากเล่นฮิเมโกะฮิเมโกะเป็นน้ำแข็งดังนั้นเนี่ยต้องเซตตี้นี้ฮะเดี๋ยวนะถ้าไม่ตายแล้วลิมิตเบรกน้ำแข็งโอเคอันนี้ดีอ่ะเขาเอาตัวเก่าๆไม่ให้เราเล่นให้หายคิดถึงเนี่ยนะเฮ้ยรวบนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนชาร์ตีซึบ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 โดนไหมเนี่ยโดนอยู่โดนอยู่ไม่ได้อาใช้อันติเลยอะไอตัวแบบตัวละครเก่าๆครับมันใช้ SP เยอะมากเลยอะแต่มันจริงๆมันเล่นสนุกนะแต่มันใช้ SP เยอะจนแบบน่าเสียดายอะถ้ามันใช้ SP น้อยมันจะเล่นง่ายแล้วมันจะเล่นสนุกกว่านี้เยอะเลยเว้ยหลายๆตัวเลยอะอย่างพ่อบ้านอะไรเงี้ยคือแบบไอพวกที่ต้องเปิดเบิร์สโหมดหรือเปิดอันติอย่างเงี้ยคือแบบน่าเสียดายว่าแต่ไอ้กากบาทนี้ผมเห็นมา2ที่แล้วป่ะผมจำได้ว่ามีอีกที่หนึ่งนะมันคืออะไรวะเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะไปไหนอ่ะมีกล่องอยู่ตรงซ้ายมือเนาะไปเก็บก่อนปิดปิดเปิดเปิดเปิดปิดโอเค เหมือนจะยากนะแต่ไม่ยากอันนี้เดินลงไปไหนบันไดโอเคอ๋อทางรัดมาข้างหน้าอะโรเมโอเอาดอกไม้ไปขอเข้าห้องเก็บไว้หน่อยแล้วนะหรือมันจะเอากุญแจเอ๊ะน่ะเอานาฬิกาให้เราเลยป่ะวะอ่ะดอกไม้ที่คุณต้องการหามาให้แล้วขอบใจมากมันสวยจริงๆตอนนั้นเนี่ยฉันเห็นก็อยากจะเด็ดใช้เป็นของขวัญแต่งงานของขวัญขอเธอแต่งงานน่ะเสียดายที่ทุกครั้งไม่เคยสำเร็จเลยฉันสัญญากับเธอว่าหลังพระอาทิตย์ตกดินจะไปหาเธอหวังว่าเมื่อถึงเวลาหมอกนี้จะจางหายไปฉันเชื่อว่าเธอจะจำคำสัญญาของเราได้จำคำสัญญาของเราได้งั้นเหรอกัปตันมันนึกถึงคำที่ดูหน้าพูดแน่เลยวะแปลกแปลกจังทำไมฉันถึงจำตำแหน่งของมันได้นะแถมยังรู้สึกคุ้นกับลักษณะของมันด้วยฉันน่าจะเพิ่งเคยเห็นดอกไม้นี้เป็นครั้งแรกนะเอ้พึมพำอะไรอยู่ได้เมื่อจะเปิดประตูห้องเก็บไว้สักทีอ๋อขอโทษด้วยฉันแค่ดีใจมากไปหน่อยไม่เป็นไรนี่เมื่อพวกเธอทำตามสัญญาที่ให้ไว้แล้วฉันก็ทำตามสัญญาเหมือนกันฉันจะเปิดประตูให้เดี๋ยวนี้แหละต้องเดินตามมาด้วยป่ะเนี่ยทางเข้าอยู่นี้ฉันไปก่อนนะโอเคห้องเก็บไวน์ต้องรอโรนี่แฮกมาเดิมมันเนี่ยใช่แน่เลยวะแท็กเกอร์ฝากด้วยนะเมื่อตัวลอยขึ้นไปด้านบนรอบนอกก็มีเสียงมอนสเตอร์ดังขึ้นโอ้ยน่าลำคาญชะมัดโผล่ทุกทีเลยรบกวนพวกเธออีกแล้วนะต้านมันไว้สักพักเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเล่นเหมือนเดิมนะโหรอบนี้มา2ฝั่งว่ะโอ้ชิตนี่ไหนตรงนู้นนี่ไหนข้างล่างนี่ไหนล่างขวาแน่เลยนี่ไงเสร็จเลย 50% บนนี่ไงบนบนอีกไหมเฮ้ยล่างว่ะนี่ไงล่างนี่ไงเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแบบสบายๆขอบใจนะแทร็กเกอร์สบายตรงไหนเหนื่อยชะมัดเลยเนี่ยก็พอเข้าใจได้เด็กๆก็เหนื่อยง่ายแบบนี้แหละส
ิรินโดนล้อไม่หยุดเลยทุกคนคือเริ่มสงสารนะโดนล้อไม่หยุดเลยเธอเรียกใครว่าเด็กเนี่ยแฮมเราเห็นแล้วใช่ไหมจำนวนศัตรูมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่คุณฮิเมโกะบอกเลยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วไม่ใช่เหรอก็เพราะนี้เมื่อเราทำลายวัฏจักรมอนสเตอร์ก็โผล่มาแล้วพยายามทำลายสิ่งแปลกปลอมอย่างเราเพื่อกลับสู่วัฏจักรเดิมดูเหมือนเราก็ต้องเร่งผีเท้าแล้วคุณฮิเมโกะช่วยพาเราไปที่นาฬิกาลูกตุ้มเรือนที่3ได้ไหมได้สินาฬิกาลูกตุ้มเรือนที่3อยู่ในงานประมูลของเมืองโซไกรอไปกันเถอะรับกวนด้วยนะสวีปเรือนที่3นะฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวตีนาฬิกาเสร็จเดี๋ยวอาจจะตัดเป็น1พาร์ทเนาะเพราะว่ามันจะได้เป็นคลิปแบบสวยๆเลยอารมณ์แบบตัดพาร์ทดีๆเนาะจะได้ตั้งชื่อคลิปให้คนเข้ามาดูง่ายๆด้วยนี่มันยังไม่ได้ปืนฟองสบู่เลยเว้ยไปยังพื้นที่ด้านบนจากทางนี้อุปกรณ์อันที่3มันอยู่ด้านบนนี้แหละเหยียบหญ้าทำให้เกิดลมแรงขึ้นเฮ้คือต้องเหยียบหญ้าไม่เกิน3วันเหรอทำไงอ่ะเข้าใจละ1 2โอเคแล้วก็เหยียบ1 2แล้วก็เข้าไปคือถ้ามันเหยียบครบ3มันจะมีลมพัดมาครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเหยียบแค่2ครั้งเท่านั้นผมชอบนะคือมันไม่ได้พัซเซิลอะไรเหยียบซับซ้อนมากอะแต่แบบมันก็แบบให้ใช้สมองนิดนึงอะอันนี้กำลังแบบสนุกดีให้ไม่ยากเกินไปแต่ถ้าแบบอะไรที่เป็นอีสเตอร์เอ็กแบบซ่อนนู่นซ่อนนี่อะไรเงี้ยผมอาจจะแบบอาจจะยังหาไม่เจอครบนะต้องบอกไว้ก่อนเลยแต่ว่าถ้าเกิดเจอพัซเซิลอยู่ตรงหน้าแล้วแบบเอ้ยให้มันให้ทำนู่นทำนี่นะอะไรเงี้ยครับจะพยายามทำให้ได้ให้หมดนะอันนี้ความทรงจำไม่อย่าจะมองใช้แบบนั้นฉันพร้อมแล้วคุณสัญญาว่าจะส่งฉันไปจักรวาลฟองอากาศที่เขาล่องลอยอยู่เฮ้ยแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมทุกคนแม่งไอ้พวกกิจกรรมอย่างเงี้ยแม่งไม่มีเสียงภาคเว้ยเราจะเดาเสียงไม่ได้เลยว่านี่เสียงใครอะฉันยังมีสัญญาที่ต้องรักษาฉันไม่ได้บอกลายอย่างเหมาะสมด้วยซ้ำเขามักจะเห็นด้านที่ไม่ดีของฉันทุกครั้งเลยฉันจะไม่บอกความจริงกับเขามันโหดร้ายเกินไปยิ่งไปกว่านั้นคนที่ฟื้นคืนจากความตายก็คงทำให้เกิดความสงสัยสินะฉันได้คิดทบทวนแล้วฉันจะบอกเขาว่าฉันเป็นแวมไพร์ที่ถูกขังไว้ใต้พีระมิดและฉันจะเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมฉันอยากให้การพบกันครั้งใหม่ของเราเนี่ยงดงามและเต็มไปด้วยรอยยิ้มคราวนี้ฉันจะให้เขาได้เห็นด้านดีที่สุดของตัวเองดังนั้นขอร้องล่ะให้ฉันได้พบเขาอีกครั้งเถอะโอ้ดูหน้าเหรอไม่รู้เลยเว้ยแล้วทำไมตรงนี้ต้องทำเป็นร่องไว้วะอ่ะช่างมันเถอะเราไปต่อนะครับเปิดเสาวาร์ปตรงนี้มีอะไรไหมแวะลูกตุ้มเรือนที่3เดี๋ยวเคลียร์ลูกตุ้มเรือนที่3แล้วผมจะตัด1พาร์ทเนาะคนนักการ์ตูนว่ะแสดงว่าเดี๋ยวนะได้ไอ้นักเขียนเดี๋ยวขอคุยหน่อยกันยันหนังสือการ์ตูนอัศวินแวมไพร์แล้วจะหญิงมนุษย์โอเคคือเขาอยากได้แวมไพร์และเจ้าหญิงมนุษย์แล้วเขาก็จะให้ฝันกลางวันในฤดูร้อนเราอันนี้อันนี้อยากได้ฝันกลางวันฤดูร้อนแล้วเขาจะให้วันที่เธอและพระจันทร์ปรากฏตัวโอเคแสดงว่าเราต้องไปหาเล่มอาเบลอดหนังสือการ์ตูนสะสมเหลือแค่เล่มสุดท้ายจะหาได้จากที่ไหนนะเอ้ยเดี๋ยวนะผมจำได้ว่ามีคนยืนอยู่นี้ไม่ใช่หรอวะหรือข้างล่างเป็นนักเขียนอะผมจำได้ว่านักเขียนการ์ตูนมะอยู่แถวๆนี้อันนี้ไงปรมาจารย์การ์ตูนใกล้จะถึงกำหนดส่งแล้วแต่ฉันรู้สึกขี้เกียจอยู่เลยอ่ะคุยแค่นี้เหร
โอเคลงข้างล่างมีบันไดคนนักการ์ตูนมีคนกว่าอยากได้วันที่พระจันทร์แล้วก็เขาจะให้อะไรเนี่ยดูดิมีสองวิมีสองเล่มให้เขาจะกัปตันและสามงานกับพันธนาการแห่งอ่านไม่ทันโว้ยแห่งห้วงลึกพันธนาการแสงแห่งห้วงลึกวิอะไรวะเนี่ยข้างล่างนี้ไปยังไงวะเนี่ยวิอะไรอ่ะดันหนักเกินไปต้องอัปเกรดถุงมือจอมพลังโอเคเดี๋ยวนะยังไม่มีถุงมือเลยขอโทษนะทุกคนยังไม่ถุงมือด้วยซ้ำเดี๋ยวผมค่อยๆเล่นไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอสำรวจข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าโอเคไม่มีแล้วแหละบายไปเลยแล้วกันเนาะงานประมูลแจ้งเตือนอ่ะพบผู้บุกรุกพบผู้บุกรุกนาฬิกาลูกตุ้มอย่างนั้นจริงด้วยแต่ระบบความปลอดภัยแน่นหนามากพอเป็นสถานที่ประมูลอ่ะก็เลยมีสินค้าสำหรับในงานประมูลมากมายเลยใช้เทคโนโลยีเพื่อปิดการทำงานได้หรือเปล่าหมายถึงให้แฮกเข้าไปเหรอได้อยู่แล้วแต่ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยมีอยู่หลายชั้นเกินไปถ้าหาประตูหลังไม่เจอกว่าจะแฮกเข้าไปได้ก็คงต้องใช้เวลาข้ามวันถ้าเราไม่สามารถทำลายนาฬิกาลูกตุ้มนี้ได้รักษาความปลอดภัยจะรีเซ็ตไปพร้อมกับการวนลูปในครั้งถัดไปในวันถัดไปถูกต้องเทคโนโลยีไม่ได้ทำได้ทุกอย่างนะเอ๊ะอะไรอ่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินนะพวกคุณตั้งใจจะเข้าไปขโมยของเหรอเด็กหนุ่มที่สวมหมวกสีดำคนหนึ่งพูดแทรกการสนทนาเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะฟังผิดแล้วฮะไม่เป็นไรหรอกเบลาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วฟังให้ดีนะฉันจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับประตูหลังให้ที่จะทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยใช้งานไม่ได้อ๋ออยากจะเข้าร่วมเราเหรอบอกไปก่อนนะว่าฉันไม่ใช่ขโมยแต่แค่อยากจะบอกข้อมูลพวกคุณโดยมีข้อแรกเปลี่ยนอะอยากได้อะไรอะช่วยไปซื้อหนังสือการ์ตูนที่ร้านให้ฉันเล่มหนึ่งฉันอยากอ่านตอนจบมานานแล้วทำไมไม่ไปซื้อเองอะพูดไปก็น่าอายนักเขียนชอบส่งต้นฉบับช้าประจำแถมชอบตัดจบตอนที่เนื้อหายังเนื้อเรื่องอย่างค้างฉันหงุดหงิดเลยอดไม่ได้ที่จะไปตะโกนด่าหน้าร้านเจ้าของก็เลยโมโหปิดร้านเลย เธอนี่ชอบการ์ตูนจริงๆนะงั้นเราจะไปซื้อหนังสือการ์ตูนให้เธอได้ที่ไหนจตุรัสที่อยู่ใกล้ๆจะมีผู้ที่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมารวมกันตอนนี้ฉันมีเรื่องอัศวินโอเคก็คือให้เป็นทอดๆพวกคนนำหนังสือเล่มนี้ไปแลกพวกเขาจะได้สิ่งที่ฉันต้องการทำไมไม่ไปเองอะฉันจะทำให้เจ้าของนั้นโมโหขนาดนั้นแล้วยังจะเสนอหน้าไปอีกถ้าถูกบรรดานักอ่านรุมกินโต๊ะน่ะสิก็จริงแฮะเอาเถอะก็แค่หนังสือการ์ตูนเดี๋ยวเอาไปเอากลับมาให้จำไว้นะฉันต้องการกัปตันและสาวงามโอเคชื่อแปลกจังเอาล่ะฉันจำได้แล้วโอเคจำได้โอเคนี่เอามาแลกคนนี้ก่อนเลยผมจำได้ชแวบแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้อีกอันนึงมาเอาให้คนนี้นี่เนี่ยแลกเปลี่ยนเอ๊ะอ่ะโอเคแล้วก็คนข้างล่างเขาจะให้มา2เล่มเนาะข้างล่างเสร็จว่าแต่ไอ้ปรมาจารย์นี่พอดีในมือเธอคือการ์ตูนพันธนาการแสงแห่งห้วงลึกรุ่น Limited Edition เอาให้ดูคิดถึงจังโอเคเอามันเป็นอีกคนหนึ่งที่มันมีกล่องเฝ้าอยู่ทุกคนมันจะมีคนหนึ่งที่เขาเฝ้ากล่องอยู่แล้วต้องเอาต้นฉบับไปให้มั้งจากปรมาจารย์อ่ะส่วนคนนี้เอานี้ไปเมื่อเอาหนังสือกลับมาให้เอาเบลาร์ดเขาดีใจมากจากนั้นก็นั่งยองๆลงข้างถนนแล้วเปิดอ่านทีละหน้าวัดที่นี่บอกได้ยังว่าต้องทำไงกับระบบรักษาความปลอดภัยฮะพระเอกกับตัวโกงคือคนเดียวกันส่วนนางเอกก็หายเป็นดื้ออะไรเนี่ยตัดจบอีกแล้วไม่ฉลับไม่ได้เอาเบลล่ากำลังรู้สึกหมดแรงเรากับถูกตัดกำลังเขาทรุดลงที่พื้นเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วส่งเสียงอดครวญออกมาฉันคิดผิดที่หนังสือการ์ตูนให้เขาเอาเบลล่าฉันรู้ว่าเธอเสียใจนะแต่จำเป็นต้องรู้ว่าปิดระบบยังไงไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังเศร้าอยู่อ่ะยังจะถามอีกคุณนี่ใจร้ายจริง
แม่งเอ้ยดูเหมือนต้องใช้วิธีพิเศษเพื่อปลอบใจเขาหน่อยละแท็กเกอร์เตรียมตัวเดี๋ยวฉันหายเศร้าแล้วไม่รู้ว่าได้เหตุผลใดจู่ๆเอลบาร์ดก็ดึงสติกลับมาได้แล้วยืนขึ้นเข้ามาใกล้ๆฉันเล่าให้คุณฟังใกล้กว่านี้ให้คนอื่นได้ยินพูดมาเหอะคอมพิวเตอร์ฉันเชื่อมต่อแล้วประตูหลังอยู่ที่ไหนสวิตช์หลักของระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ที่มุมหนึ่งของจัตุรัสเมื่อปิดสวิตช์ไฟจะถูกตัดถ้าไฟดับจะทำอะไรไม่ได้เลยฉันจะไปตัดไฟพวกคุณเดี๋ยวนี้แหละอ่ะแค่นั้นเหรอระบบรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีป้องกันไฟตัดจะได้ผลจริงเหรอได้ผลสิก่อนหน้านี้ฉันก็เข้าไปด้วยวิธีนี้แหละหลุดปากพูดซะได้พวกคุณไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเราจะเชื่อเธอสักครั้งก็แล้วกันไหนตัดไฟตรงไหนอ๋อมันจะไปตัดไฟให้เราเหรอผมไม่ค่อยเชื่อใจมันเลยว่ะมันจะไปตัดตรงไหนวะโอเคช่างมันเถอะอ่ะเอาเลยแล้วกันนะตัดไฟแล้วจริงอ่ะเข้าแล้วใช่ไหมโอเคแฟกเกอร์หวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะเมื่อตัวบินอยู่อาเสียงคำรามก็มาจากในเงามืดของคลังสมบัติที่นี่ปล่อยให้หน้าที่ของเราเองโอเคเหมือนเดิมโอ้สามเสาว่ะรอบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มตึงทุกคนต้องอยู่มุมด้านบนนี้นะถึงจะเห็นหมดโอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมถ้ามันออกมาพร้อมกันสองอันทำไงวะแค่นี้ก็วิ่งไม่ทันแล้วนะอันนี้มันยังใจดีแล้วนะเอ้ยอ่ะโอเคโถเอ้ยแกร่งเรียบร้อยครบสามเรือนแล้วน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วสินะเย้เยี่ยมไปเลยทำได้ไม่เร็วนี่บรูนี่ถ้าไม่ถึงเอาแต่เหม่อมองแผนควบคุมล่ะหลังจากนาฬิกาลูกตุ้มหยุดทำงานดูเหมือนจะมีเมืองโซกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดนะยังไงเหรอฉันรู้สึกติดใจกับกำแพงสูงเมื่อกี้ก็เลยส่งโดรนไปตรวจสอบดูอย่างน้อยอุปสรรคที่เราเห็นบนแผนที่ก็หายไปหมดแล้วหมายความว่าตอนนี้เมืองโซกายเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดไม่ถึงเหรออาจมีบริเวณที่เราเข้าไม่ถึงปรากฏขึ้นถูกต้องโดยเฉพาะหมอกที่ขวางทางเข้าป่าเมื่อกี้เนี่ยหายไปแล้วไอ้ป่าตอนแรกเนาะฮะว่าแต่ให้ทำอะไรต่ออ่ะในนี้ไม่มีอะไรเนาะโอ้เสียดายทำแผนที่มา โอเคออกก่อนเนาะออกจากงานประมูลแล้วไปที่ตึกสูงอยู่ตรงไหนวะตรงนู้นเหรอภาพลวงตาโอ้เดี๋ยวผมไปเปิดสวาฟกันแล้วกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะตัดพาตัวนี้ก่อนเนาะ1ชั่วโมงพอดีเลยงั้นก็เอาประมาณนี้ก่อนชวบอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับไหนขอดูดิความคืบหน้าอันนี้ที่เราเก็บแสดงว่าอ๋อในพื้นที่เนี้ยมีอีก2อันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะก็ได้หนังสือไอ้นี่มาแล้วหนังสือการ์ตูนเราไปเอาไปให้ไอ้หมอนั่นดีกว่าไอ้คนนี้นี่ใช่ไหมแฟนคลับนี่ไงไอ้ได้ลายเซ็นจังเอาไปว้าวอ่ะโอเคง่ายดีจังโอเคตรงนี้โซนนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะเพราะว่ามันยังเปิดไม่เยอะเนาะเท่าที่ผมวิ่งดูแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โอเคผมน่าจะมีก้อนนึงนะอุ๊ยขอโทษหูฟังหล่นคุณทำให้ฉันมีชีวิตทำให้ชีวิตฉันมีความหมายอีกครั้งแวมไพร์ไม่เชื่อในพระเจ้าและโชคชะตาแต่คุณคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเจอดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนเราจะได้พบกันอีกครั้งแน่นอนไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ร้องฉันจะส่งคุณด้วยรอยยิ้มฉันจะรอคุณเสมอไม่ว่าจะนานแค่ไหนแวมไพร์อย่างฉันอายุยืนมากสิ่งที่พวกเราถนัดก็คือการรอคอย
ตราบใดที่อธิษฐานจากใจความปรารถนาจะเป็นจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องได้พบกันอีกครั้งแน่โอเคได้ไหมกันเฮ้ยเนี่ยเกตเจอกากบาทอีกนะทุกคนมันต้องเอาไว้ทำอะไรแน่เลยวะแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้วะผมคิดว่าอีเม็ดความทรงจำน่าจะมีอีกเม็ดหนึ่งป่ะเดี๋ยวขอวิ่งเล่นดูหน่อยนะถ้าไม่มีอะไรจริงก็ขอโทษที่ทำให้เสียเวลา อันนี้คือไอ้ที่แรกที่เราวิ่งเล่นไปเนาะเรายังไม่มีถุงมือแล้วก็ทางซ้ายนี้น่าจะมีไอ้เก็บนี่ไงน่าจะต้องวนบนทางนี้ป่ะไม่ใช่ต้องไปข้างบนรูนี้เฮ้ยต้องอ้อมขนาดไหนวะเนี่ยโอเคเอ๊ะโอเคคุณเป็นใครอ่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องอะไรกันแน่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดเลยแต่ฉันเชื่อคุณคุณมีกลิ่นที่คุ้นเคยในความทรงจำของฉันเนี่ยฉันได้เห็นความทรงจำเดียวกันในแบบที่แตกต่างกันทำไมถึงเป็นแบบนั้นน่ะน่าจะเป็นลูน่าที่เห็นความทรงจำของเทเรซ่าคนอื่นแน่เลยวะความเป็นไปได้ในอนาคตหรอหรือผลลัพธ์จากการสังเกตที่แตกต่างกันอ่ะขอโทษทีฉันไม่ค่อยเข้าใจอ่ะงั้นอันไหนคือของจริงกันแน่ทั้งหมดไม่จริงสำหรับฉันแต่สำหรับเขาแล้วมันจริงทั้งหมดกันหรองั้นมันก็เป็นเรื่องสำหรับฉันเช่นกันมันเป็นเรื่องจริงสำหรับฉันเช่นกันทั้งหมดนี้คือความจริงของฉันการดำรงอยู่ของเขาคือความจริงสำหรับฉันเอาวะดูเขารักกัปตันมากเลยเนาะใช่ลูน่าไหมน่าจะใช่เนาะอ่ะโอเคอันนี้ไปไหนเนี่ยต้องใช้ถุงมือจอมพลังเรายังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะมีโซนที่ต้องเปิดเพียบเลยเว้ย อุ๊ยฮันเน่หมดยังโซนนี้มีอะไรอีกไหมน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าตรงนี้ลงไม่ได้ปะยังไม่ให้ไปเนาะยังไม่ได้ปืนฟองสบู่บ้าบอแล้วนั่นเลยอันนี้เมื่อกี้ไปมาแล้วตรงนี้ก็ต้องใช้ปืนเราต้องเปิดตรงนี้อ่ะทุกคนไอเนี่ยเห็นกากบาทอีกแล้วกากบาทเรียบเลยอ่ะตรงนี้ที่เรายังไม่ได้มาเนาะเหยียบ1เอ้ยเหยียบ3ว่ะเราเหยียบไป3แล้วเหยียบ1 2อ่ะอุ๊ย1 2 3อ่ะพัดตรงนี้แล้วก็1 2เย่สบายสบายป่ะหวาอ่ะแล้วก็2 3 1 2ไอ้ทางซ้ายนี่ไปไงวะแป๊บนึงนะถ้าว่ายน้ำไปได้ป่ะโอ้ยจะเย็นอยากได้สตามินาเพิ่มแล้วอ่ะไอ้จะไปไงอ่ะข้างล่างนี้เป็นไงวะเอ้ยยังไงอ๋อเห็นแล้วโทษทีต้นไม้มันเป็นแหว่งอยู่รูนึงเป็นแหว่งคืออะไรวะ อุ๊ยเย้ว่ายน้ำไกลขึ้นแล้วด้านบนยังไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวนะสองสามเหลี่ยมดูสิความคืบหน้าเซียวความอ๋อเราได้มาอีกอันนึงเนาะขาดอีกอันหนึ่งว่ะโซนนี้ป่ะก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องตรงนี้ต่อป่ะแต่ว่าผมขอแวะเดินเล่นหน่อยนะจูเลียตเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันโรมิโอไอ้นี่จูเลียตอุ๊ยผมเห็นความทรงจำอยู่ข้างล่างไปไงวะตึ๊ด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 ยังลงไปไม่ได้ป่ะเราจะลงน้ำยังไงเราลงจากตรงไหนวะเดี๋ยวนะ สักครู่นะทุกคน
ขอวิ่งเล่นนิดนึงนี่ย้ายโซนเนาะถ้าเราลงเนี่ยไม่มีทางลงณเวลานี้ยังไม่มีทางลงไม่มีแล้วล่ะอ่ะผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วครับสำหรับเฮ้ยอะไรอย่างเมื่อกี้เฮ้ยเหมือนผมเห็นอะไรแวบๆว่ะอ๋อฟื้นฟู HP โถเอ้ยแล้วมันจะลงมายังไงอ่ะเอาไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันชั่วโมงละคือตรงนี้มันเข้าไปไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันต้องเปิดด้วยไออุปกรณ์นั่นก่อนเนาะตรงนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวโซนข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมแอบไปวิ่งเล่นแป๊บนึงเหรอแล้วกันเดี๋ยวกลับมานะครับอ่ะแต่ว่าตรงนี้ขออนุญาตตัดคลิปเป็นพาร์ทเป็นการตบนาฬิกา3เรือนทิ้งนะฮะจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนฝากแล้วก็แชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจิปินโตเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ